จดีในรายการ I am จดีวันนี้เราจะมาทำเค้กแอปเปิ้ลครัมเบิลสูตรอบในไมโครเวฟค่ะส่วนผสมไม่ยุ่งยากเลยที่สำคัญคือเขาอร่อยแล้วก็หอมนุ่มชุ่มฉ่ำตัวแอปเปิ้ลด้วยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าสูตรนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเรามาผัดแอปเปิ้ลกันค่ะก็เปิดไฟเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็ใส่เนยเค็มลงไปเลยก็ผัดเนยให้ละลายให้หมดเลยค่ะคราวนี้เราจะใส่แอปเปิ้ลลงไปผัดตัวแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะแล้วแต่ชอบเลยจะดีชอบรสชาติเปรี้ยวหน่อยจะใช้แอปเปิ้ลเขียวค่ะทั้งหมดเลยแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวอมหวานเป็นแอปเปิ้ลเขียวครึ่งนึงแดงครึ่งนึงก็ได้นะคะหรือใครชอบรสชาติเป็นหวานเลยก็ใช้เป็นแอปเปิ้ลแดงได้แต่ว่าแอปเปิ้ลเขียวอันนี้จะมีรสชิมหวานอยู่เลยเป็นแอปเปิ้ลเขียวแต่หวานอันนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมคือน้ำตาลทรายแดงค่ะจะมีความหอมๆของน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ผงอบเชยค่ะหรือว่าผงซินนามอนอันนี้ใส่แล้วจะหอมมากแต่ถ้าใครไม่ชอบข้ามได้นะคะไม่ใส่ได้ผัดให้เข้ากันจนนุ่มค่ะเดี๋ยวจะนี่ผัดจนนุ่มแล้วกลับมาดูว่านุ่มแล้วออกมาแอปเปิ้ลจากที่เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะผัดประมาณ 3-5 นาทีค่ะนี่ไงแอปเปิ้ลเขาเริ่มนิ่มละจะได้แล้วค่ะจะยกอันนี้ค่ะพักไว้ให้เย็นแอปเปิ้ลนี่แล้วโอเคเอาไปพักกันมาทำตัวเนื้อเค้กกันค่ะทำง่ายมากเลยขั้นตอนแรกจะดีมีเนยละลายค่ะขอเนยละลายที่ไม่เอาร้อนๆนะคะเนยละลายแล้วก็ทิ้งจนเป็นแบบอุณหภูมิห้องแล้วใส่เนยละลายใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ไข่ไก่ง่ายมากใส่ลงไปทุกอย่างสามอย่างนี้แล้วก็คนๆให้เข้ากันเลยเดียวเข้ากันแล้วเร็วมากคราวนี้เราก็จะร่อนแป้งค่ะก็จะมีผงฟูแล้วก็แป้งเค้กค่ะร่อนลงไปทั้งหมดได้เลยร่อนเสร็จแล้วคราวนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะดีคนก่อนนะคะแล้วมาดูตอนเข้ากันค่ะคนแป๊บเดียวค่ะเข้ากันเรียบร้อยแล้วนี่ไงจนเนียนแล้วก็ไม่มีเป็นเม็ดๆใส่แป้งก็ใช้ได้ค่ะคราวนี้เราจะมาใส่ในพิมพ์ที่สำหรับอบในไมโครเวฟกันค่ะก็หาซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละลองเซิร์ชเอาคำว่าเป็นพิมพ์อบไมโครเวฟค่ะเขาจะออกมาที่จริงมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นหลายแบบแล้วก็หลายร้านหลายเจ้าด้วยค่ะลองเข้าไปดูประมาณนี้หรือว่าถ้าใครไม่ซื้อค่ะประหยัดเราสามารถใช้เป็นชามครอบไมโครเวฟธรรมดาแล้วก็ใช้ฝาครอบไมโครเวฟธรรมดาแบบนั้นก็ได้นะคะจะดีก็เคยใช้แบบนั้นเหมือนกันแล้วก็สเปรย์ออยล์ให้ทั่วเลยแล้วก็ใส่เนื้อเค้กลงไปข้างล่างนิดเดียวเลยค่ะแค่พอแบบทั่วๆข้างล่างนิดเดียวเลยคราวนี้ค่ะแอปเปิ้ลของเราที่เราผัดเมื่อกี้ค่ะทั้งหมดจะเยอะขนาดนี้เลยจะดีแบ่งมาสักประมาณ1/3แต่แล้วแต่ความชอบค่ะใครชอบเยอะชอบน้อยก็ใส่ได้เลยทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะแล้วก็ใส่ลงไปเลยโอเคประมาณนี้ที่เหลือจะเอาไว้ราดเป็นด้านหน้าให้แบบชุ่มฉ่ำกันแล้วก็ใส่ในเค้กที่เหลือเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะนำเข้าอบค่ะส่วนไฟอยู่ที่ไฟร้อนสุด800วัตต์ค่ะเข้าอบแล้วกันมาดูกัน
อบออกมาสุกแล้วค่ะตอนนี้ประมาณ4นาทีครึ่งวิธีเช็คคือเขามีไอน้ำกับเปิดออกมาค่ะแล้วก็ดูไม่มีเป็นแบบแฉะๆแล้วคราวนี้เราจะคว่ำเขาออกกันคว่ำกันค่ะนี่สุกสวยเลยเดี๋ยวเราทำตัวครัมเบิลกันให้จริงทานร้อนๆแบบนี้ก็อร่อยนะเดี๋ยวไปทำครัมเบิลกันค่ะมาทำตัวครัมเบิลแอปเปิลที่เอาไว้ราดข้างหน้ากันครัมเบิลจะดีใช้แครกเกอร์เลยค่ะก็แล้วแต่ตามชอบเลยใครชอบยี่ห้อไหนเอามาบดๆดีๆไม่ต้องละเอียดนะคะเอาให้เป็นชิ้นๆได้จะถือเอาครัมเบิลใหญ่ประมาณนี้แล้วก็ใส่ลงไว้เลยนี่ก็ผัดค่ะแอบชิมหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างแอปเปิ้ลนิ่มกำลังดีเลยล่ะเฮ้ยชอบไปราดหน้าเค้กกันค่ะราดครัมเบิ้ลกันแล้วค่ะแอปเปิ้ลครัมเบิ้ลเค้กค่ะออกมาเนื้อเขาฟูมากเลยล่ะนี่เดี๋ยวจะจิ้มให้ดูข้างในนี่ไงเนื้อตรงนี้กดแล้วนุ่มๆฟูเลยล่ะสูตรนี้ทำง่ายมากค่ะถ้าใครชอบทานเค้กแล้วก็ผลไม้นะคะแนะนำสูตรนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะหอมแอปเปิ้ลซินนามอนแล้วก็ตัวเค้กเขาทานกับแอปเปิ้ลนะนี่ทานร้อนๆนะคะไม่เนื้ออร่อยมากสูตรนี้นะคะใครไม่มีเตาอบลองทำดูค่ะอร่อยมากเลยหอมเนยหอมซินนามอนแล้วก็มีความอมเปรี้ยวหวานของตัวแอปเปิ้ลฟินสุดๆค่ะทานภายในวันเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดถึงวันรุ่งขึ้นเนื้อเค้กเขาจะแข็งขึ้นค่ะสูตรแรกจะเป็นสูตรไหนก็ลองลุ้นกันนะคะวันนี้จะดีต้องไปค่ะบายขอตัวทานแอปเปิ้ลครัมเบิ้ลเค้กค่ะมีแครกเกอร์ข้างบนกรอบๆด้วย